สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จีบกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube นะฮะรับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นทางการเมืองในต่างประเทศร้อนๆนะครับมาให้พวกเราได้รับทราบกันในเชิงวิเคราะห์และการสังเคราะห์นะหลักที่สำคัญคือภัยธรรมชาติภัยการเมืองนะครับการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากการสูญเสียที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็การเปลี่ยนแปลงกำลังเกิดขึ้นในหลายๆประเทศไปดูในเชิงปรากฏการณ์นะปรากฏการณ์เกิดอะไรขึ้นที่น่าสนใจในสถานการณ์ปัจจุบันนะทั้งฝรั่งเศสเวเนซุเอลาพม่ารวมทั้งประเทศไทยกำลังสู่กระบวนการแตกหักและกำลังสู่กระบวนการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ประธานเฟดกล่าวทรัมป์ไม่สามารถไล่ตนเองออกยันจะต้องทำงานให้ครบ4ปีสำนักข่าว AP รายงานว่าเจอโรมพาวเวอร์ประธานธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาหรือเฟดเนี่ยนะครับยืนยันบทสัมภาษณ์บอกว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะไม่สามารถที่จะปลดตนเองเนี่ยออกจากตำแหน่งได้นะครับเมื่อก่อนก็มีผู้อำนวยการ IMF นะครับมีปัญหากับประธานาธิบดีสุดท้ายก็โดนกล่าวหาว่าไปมีความสัมพันธ์กับแม่บ้านมีความสัมพันธ์กับโสเภณีนะฮะจนต้องถูกไล่ออกจากการเป็นผู้อำนวยการ IMF นะเพราะว่าไปชี้ไปขัดแย้งกับประธานดีเรื่องของสถานการณ์สภาวะทางเศรษฐกิจเนี่ยรายนี้ผู้อำนวยการเฟดเนี่ยนะหรือธนาคารกลางของสหรัฐเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะเป็นสไตล์นั้นนะครับเกิดปรากฏการณ์อีกสายการบินเอธิโอเปียนะครับตัดสินใจสั่งห้ามเครื่องบิน737 MAX 8นะครับยกฝูงส่วนผู้ผลิตโบอิ้งเลื่อนงานเปิดตัว 777X ออกไปสำนักข่าวรอยเตอร์กับสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่าสายการบินเอธิโอเปียแอร์ไลน์นะครับออกแถลงการสั่งห้ามเครื่องบิน737 MAX 8นะครับทั้งฝูงบินจำนวน4ลำที่เหลือหลังเกิดเหตุสลดเที่ยวบินมุ่งหน้าสู่กรุงไคโรบีเคนยาเกิดตกหลังจากขึ้นเทคออฟจากสนามบินกรุงฮาร์ดิสอาบาบานะครับเอธิโอเปียนะครับทั้งหมด157ชีวิตบนเครื่องบินเสียชีวิตด้านบริษัทโบอิ้งผู้ผลิตประกาศเลื่อนการเปิดตัวเครื่องบินรุ่น 777X ออกไปนะฮะเป็นโศกนาฏกรรมที่เพิ่งเกิดขึ้นมาหมาดๆนะครับในขณะที่ประเทศจีนก็เช่นกันนะมีคำสั่งระงับใช้โบอิ้ง737 MAX หลังเครื่องบินของเอธิโอเปียเนี่ยร่วงนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าสำนักงานการบินพลเรือนของจีนนะครับให้ทุกสายการบินของจีนเนี่ยระงับการใช้เครื่องบินโบอิ้ง737 MAX ทั้งหมดตั้งแต่เวลา 18:00 นตามเวลาท้องถิ่นนะฮะหลังจากเครื่องบินรุ่นเดียวกันของสายการบินเอธิโอเปียแอร์ไลน์เนี่ยประสบอุบัติเหตุแล้วก็เสียชีวิตทั้งลำ157ศพนะเป็นโศกนาฏกรรมที่กำลังเกิดขึ้นนะฮะใครไปเชื่อภัยธรรมชาติก็มาการแตกหักการเสียชีวิตของคนจำนวนมากก็มานะฮะก็มีค้างคนมีชื่อเสียงแล้วก็มีในส่วนของการแตกหักและการเปลี่ยนแปลงนะครับนะฮะทรัมป์เตรียมไถนะฮะงบสร้างกำแพงเพิ่มอีก 8,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐสำนักข่าว AP รายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกาเตรียมเสนอร่างงบประมาณปี2020นะที่บรรจุวงเงินสร้างกำแพงกั้นพรมแดนเม็กซิโกสูงถึง 8,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐและคาดว่าจะนำไปสู่การระงับการงัดข้อกับพรรคเดโมแครตนะในสภาคองเกรสอีกครั้งหนึ่งนะทรัมป์ไม่ถอยก็ชัดเจนนะเขาก็เป็นคนแบบเดินหลักอะไรเนี่ยเขาเดินหลักอเมริกันเฟิร์สฉันเดินเอาอเมริกันต้องมาก่อนจะต้องสร้างกำแพงจะต้องไปจัดการประเทศนั้น FTA หรือข้อตกลงสิทธิพิเศษทางการค้าต่างๆต้องระงับให้หมดเพื่อให้คนสหรัฐได้ประโยชน์แล้วก็คนมีจริงๆก็ทำให้คนภายในประเทศมีงานทำมากขึ้นต้องยอมรับว่าทรัมป์เนี่ยดูเหมือนจะเป็นคนแปลกๆแต่เขามีความแม่นยำในการเดินต้องชมทรัมป์มีความแม่นยำในการเดินแต่เดโมแครตเนี่ยไม่ค่อยชอบเพราะว่าอยู่ฝั่ง ตรงข้ามกับทรัมป์นะครับผู้นำอิหร่านเปิดฉากเยือนอิรักอีกครั้งมุ่งกระชับความสัมพันธ์ทางการค้า
สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าอิหร่านนะซึ่งอยู่ภายใต้นิกายชีอะมีความตั้งใจที่จะกระชับความสัมพันธ์กับพี่น้องเพื่อนบ้านอย่างอิรักประธานดีฮัสซันโรฮานีนะครับก่อนการเยือนประเทศนี้ครั้งแรกของเขาสถานีโทรทัศน์ทางการระบุไว้ทำไมก็ทำแบบนี้ตอนนี้อิหร่านทำแบบนี้ก็อิหร่านกำลังผนึกประเทศที่อยู่ตรงข้ามกับฝั่งสหรัฐอเมริกาว่าง่ายผนึกมุสลิมด้วยกันเองที่ผ่านมาเนี่ยมุสลิมโดนแบ่งแยกโดยฝั่งของตะวันตกนะตามหลักยุทธศาสตร์การแบ่งแยกและปกครองการแบ่งแยกครั้งนี้ก็เลยส่งผลบวกนะผลบวกกับสหรัฐอเมริกาเรื่องของผลประโยชน์ในตะวันออกกลางคือแหล่งน้ำมันนะครับแต่ก็เป็นผลลบกับมุสลิมเขาก็เลยพยายามจะผนึกกันให้ได้อิหร่านก็มีนิวเคลียร์สหรัฐก็พยายามบอยคอตเรื่องนิวเคลียร์ของอิหร่านเกาหลีเหนือเปิดคูหาให้กาเบอร์เดียวประชาธิปไตยแบบร็อกโบดสไตล์คิมจองอึนสื่อต่างชาติก็รายงานแบบงานสำนักข่าว AP รายงานแบบนี้เลยนะบอกว่าชาวเกาหลีเหนือเข้าคูหากาปัดเลือกตั้งผู้ชนะจะเป็นใครไม่ได้นอกจากคิมจองอึนผู้นำพรรคแรงงานแต่เพียงผู้เดียวในการเลือกตั้งเป็นเพียงพิธีกรรมทางการเมืองเพื่ออวดอ้างความชอบธรรมของรัฐบาลเป็นสิทธิของเขานะนะที่เขาจะทำเนี่ยนะสื่อต่างชาติก็รายงานบอกว่าประเทศเผด็จการนิวเคลียร์ที่ถูกโดดเดี่ยวมา5ปี นะครับนี่คือรายงานของสื่อตะวันตกครับมาในเวเนซุเอลาฮวนกัวโดปลุกประชาชนปลุกมวลชนประท้วงในกาลากัสนะมาดูโรโทษมากันต้นเหตุไฟดับมาหลายวันจนปรากฏว่ามีคนไข้เนี่ยเสียชีวิตไปทั้งหมด3รายนะเพราะว่าไม่มีไฟฟ้าใช้แล้วก็ไม่มีเครื่องกระตุ้นหัวใจแล้วก็ฟอกเลือดจนส่งผลทำให้มีคนในโรงพยาบาลเนี่ยเสียชีวิตสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าฮวนกัวโดผู้นำฝ่ายค้านเวเนซุเอลาเรียกร้องให้ประชาชนทั่วประเทศนะครับเดินหน้าเข้าเมืองหลวงเพื่อร่วมประท้วงใหญ่ต่อต้านประธานาธิบดีนิโคลัสมาดูโรขณะที่เวเนซุเอลากำลังเผชิญหน้าไฟการดับไฟครั้งรุนแรงที่สุดในรอบหลายสิบปีแล้วก็นิโคลัสมาดูโรบอกว่ามือที่3ในการเป็นคนก่อเหตุและมีการระบุว่าสหรัฐอเมริกานั้นก็อยู่เบื้องหลังในการให้การสนับสนุนการก่อเหตุครั้งนี้ขณะเดียวกันก็มีการจัดม็อบชนม็อบนะฮะก็ม็อบชนม็อบก็มีฝั่งเสื้อแดงฝั่งเสื้อเหลืองอะไรประมาณเนี้ยนะครับที่กำลังเข้าเผชิญหน้ากันนะสถานการณ์แบบนี้กำลังเกิดขึ้นในเวเนซุเอลาประเทศที่มีแหล่งน้ำมันขนาดใหญ่ที่มหาอำนาจเข้ามาทำการแย่งชิงจังหวะที่คนภายในประเทศแตกแยกปุ๊บต่างชาติมาเลยนะครับจากสภาวะเศรษฐกิจนะครับที่กำลังตกต่ำมีการบีบเพื่อที่จะให้แหล่งพลังงานเป็นของฝั่งตะวันตกนะครับแต่นิโคลัสมาดูโรไม่ยอมเพราะว่าเป็นรายได้หลักของคนในประเทศเพราะว่าคนภายในประเทศไม่ต้องเสียภาษีเขาใช้วิธีการบอยคอตปิดกั้นเวเนซุเอลาเป็นวงกลมใช้ลักษณะคือโลกล้อมประเทศในเชิงกลยุทธ์ล้อมเวเนซุเอลาบอยคอตเวเนซุเอลาจนเวเนซุเอลาเกิดอัตราเงินเฟ้อประชาชนต้องหลบหนีออกนอกประเทศ8ล้านคนเพื่อบีบให้เวเนซุเอลาต้องเอาแหล่งพลังงานให้ตะวันตกเป็นผู้ครอบครองนะครับพอแล้วก็เรียกร้องให้มีการเลือกตั้งใหม่พอมีการเลือกตั้งใหม่เสร็จก็ไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งพอไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งเสร็จสิ่งที่ตามมาคืออะไรก็ปลุกฝ่ายค้านลุกขึ้นมายอมรับฝ่ายค้านที่แพ้การเลือกตั้งให้เป็นประธานาธิบดีรักษาการคนต่อไปแล้วก็เกิดความขัดแย้งอย่างขึ้นแล้วก็จะเอาน้ำมูกก็จะเอาอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยนะฮะยุทธอุปกรณ์อาหารบอกจะเอาไปให้นะฮะแต่ปรากฏว่าฝ่ายรัฐบาลคือนิโคลัสมาดูโรก็ขัดขวางจนเกิดการปะทะแล้วก็มีคนตายไป4คนนะคราวนี้ก็บานปลายมีการชุมนุมประท้วงใหญ่ชุมนุมประท้วงใหญ่ก็มีการดับไฟนะฮะ 3-4 วันนิโคลัสมาดูโรบอกว่าเนี่ยคนที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยก็คือ สหรัฐอเมริกาอยู่เบื้องหลังมือที่3อยู่เบื้องหลังในการที่จะยุให้คน2ประเทศเนี่ยเข้าทำการเข็นฆ่ากันนะฮะก่อนหน้านั้นฮวนกัวโดก็ตั้งคณะกรรมการพลังงานขึ้นมาเป็นคนของฝั่งตัวเองซึ่งเป็นคนของสหรัฐอเมริกาแต่ปรากฏว่าศาลของสหรัฐอเมริกาไอศาลของเวเนซุเอลาไม่ยอมรับแล้วก็มีการเอาผิดกับคนเหล่านี้ด้วยนะครับสิ่งเหล่านี้กำลังเป็นความขัดแย้งนะฮะจริงๆก็เบื้องหลังก็คือเป็นศึกของสงครามพลังงานนะฮะไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งประเทศไทยดูไว้เป็นตัวอย่างนะครับ
สถานการณ์ในเวเนซุเอลาถ้าประเทศไทยปล่อยให้ดำเนินเดินไปแบบนี้ประเทศก็ไม่ต่างอะไรจากเวเนซุเอลาก๊อปปี้มาเลยก็ว่าได้ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ